ละครทำนำชีวิตกิ๊กชอบเตะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจจนมักทะเลาะกับภรรยาอยู่บ่อยๆซึ่งเขามักจะอ้างว่าไปเตะเพื่อการกุศลการเตะบอลการกุศลเนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างบารมีไปในตัวมันทำบุญไว้ซะบ้างเราจะได้ต้องลำบากเหรอเคยคิดไหมว่าลูกเมียเนี่ยลำบากแค่ไหนลูกอ่ะต้องใช้ตังค์เท่าไหร่พูดกับเธอไม่รู้เรื่องจริงๆไปแล้วโอ้โหเตะได้ทุกวี่ทุกวันมาๆๆๆมาส่งมาวิ่งไปขวางเลยเมาแอกลับมาเลยนะอะไรเนี่ยคงได้ปุ่นหรอกนะทำแบบเนี้ยเพื่อนก็พาไปเลี้ยงดื่มนิดหน่อยเองโอ้ถ้าเตะบอลเสร็จแล้วรีบกลับมาดูลูกเมียมันก็คงจะพอได้บุญอยู่หรอกนะแต่ถ้าทำแบบเนี้ยคงได้บาปมากกว่ามั้งโอเคเลยถ้าอย่างนั้นนะพี่จะเลิกเตะบอลการกุศลเด็ดขาดเลยไม่ต้องไม่เตะมันแล้วเลิกเลิกขอแต่จริงจีเธอรอมานานแล้วว่าเมื่อไหร่จะคิดได้เมื่อไหร่น่ะจะไปทำงานหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวอุ้ยต้องไปบ่นไว้หลายวันบ้างเลยเนี่ยต้องไปถวายแดงแล้วเนี่ยหลังจากที่โดนภรรยาบ่นกิ๊กก็เลิกไปเตะฟุตบอลการกุศลหลายวันจนกระทั่งฮะจริงเหรอมีดาราด้วยมีนักเตะทีมชาติด้วยที่ไหนเด็กบอลตันแหมพี่กิ๊กเนี่ยเล่นบอลเก่งจริงๆเลยนะคะเนี่ยพี่เกือบติดทีมชาติเลยนะแต่พี่เนี่ยไม่อยากไปเองอ่ะพี่ชอบเตะบอลที่นี่ได้บุญได้กุศลด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปค่ะมื้อนี้พี่เลี้ยงเองไอ้กิ๊กนี่ละบอลการกุศลที่กับลูกกับเมียมึงไม่ให้กุศลเลยนะแบบนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าบอลการกุศลน่ะงั้นเดี๋ยวขอลาก่อนละกันนะคะปั๊บยันโยเลยมึงโอ้ยไม่ทำไปจะไม่ทำอีกแล้วจะทำอีกไหมไม่ทำอีกแล้วจะทำอีกไหมไม่เอาบุคคลในสังคมจำนวนมากที่เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นนั้นเป็นกุศลเป็นบุญแต่หลายคนหลายครอบครัวกับทำบาปมากกว่ากุศลคือละทิ้งบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยสามีก็ทิ้งภรรยาภรรยาก็ทิ้งสามีทิ้งลูกๆบางครั้งเมียอบายมุขเช่นสุราบ้างหรือสิ่งอื่นสร้างภาพหลอกๆให้ตัวดูดีแต่ในชีวิตจริงในครอบครัวจริงกับไม่ได้ทำความดีคติธรรมจากเรื่องนี้ทำให้เราเห็นตัวเห็นตนเองเราต้องหาทางสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็คือความดีกับครอบครัวของเรานี่แหละควบคู่กันไปกับความดีในสังคมแล้วชีวิตก็จะมีความสุข